ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระแท่นมณฑลด้านตะวันออกมุมผนังด้านเหนือของพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังตั้งพระแท่นมณฑลน้อยซึ่งเป็นพระแท่นสำหรับตั้งเครื่องมงคลหมวดต่างๆได้แก่หมวดสิ่งสักการะหมวดพระราชสิริหมวดเครื่องพระมุรธาภิเษกหมวดเครื่องต้นหมวดพระแสงและหมวดเครื่องสูงโดยหมวดพระแสงหรือพระแสงราชสัตราวุธเป็นอาวุธของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญเช่นพระแสงอัสดาวุธที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นมี8องค์ได้แก่พระแสงตรีพระแสงจักรพระแสงธนูพระแสงของง้าวแสนผลพ่ายพระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น้ำสตงพระแสงหอกเพชรรัตน์หรือพระแสงหอกชัยพระแสงดาบเฉลยและพระแสงดาบมีเขนพระแสงดาบคาบค่ายดาบฝักและด้ามทำด้วยทองคำพระแสงดาบใจเพชรดาบฝักและด้ามทำด้วยทองคำฝังเพชรพระแสงเวียดดาบฝักและด้ามทำด้วยทองคำซึ่งพระเจ้าเวียดนามยาลองทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแสงฟันปลาดาบมีลายที่ใบดาบลักษณะคล้ายฟันของปลาฝักและด้ามทำด้วยทองคำและพระแสงแฝดดาบมีสองเล่มซ้อนอยู่ในฝักเดียวกันฝักและด้ามทำด้วยทองคำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแสงราชสัตราวุธแด่พระมหากษัตริย์ซึ่งพระครูพราหมณ์จะเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณพระที่นั่งพัทรบิดรอาทิในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9พุทธศักราช2493พระแสงราชสัตราวุธที่พระราชครูวามเทพมุนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่9มีดังนี้พระแสงจักรพระแสงตรีศูนย์พระแสงหอกเพชรรัตน์พระแสงดาบเฉลยพระแสงธนูพระแสงดาบโล่พระแสงปืนข้ามแม่น้ำสตงพระแสงของเงาแสนผลพ่าย